ไอ้ล่าสุดครับผมมีข่าวใหญ่ข่าวใหม่ล่าสุดมาฝากเพื่อนๆครับเพราะว่าตอนนี้หัวเว่ยได้เปิดตัวแบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือหัวเว่ย Luna 2000 S1 นะครับซึ่งตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะนั่นเองครับทำให้เราสามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ในบ้านรวมไปถึงใช้ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับฮ่าๆ Infinity หัวเว่ย Luna 2000 S1 ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าอึดจัดจริงๆครับทนฝนทนหนาวทนร้อนทนฝุ่นได้แบบสบายๆเลยทีเดียวครับฝนจะตกหนักแค่ไหนก็ไม่กลัวครับกันน้ำระดับ IP66 ครับทนอากาศหนาวเย็นจัดได้ถึง-20องศาเลยทีเดียวครับแต่บ้านเราคงไม่มีทางไปถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาทำรองรับมาถึงขั้นนั้นเลยนะแถมทนอากาศร้อนได้มากถึง55องศาเลยทีเดียวครับเรียกว่าจะหนาวจะร้อนก็ไม่กลัวครับและสุดท้ายครับเศษหินดินทรายหรือแม้แต่ฝุ่นก็ไม่เป็นปัญหาครับทนได้หมดอึดถึกทนจริงๆครับคราวนี้เรามาดูทางหน้าที่เทคโนโลยีความปลอดภัยกันดีกว่านะครับอันดับแรกครับสามารถทนน้ำท่วมได้สูงสุดถึง40ซมสูงสุด72ชั่วโมงเลยทีเดียวครับทำให้เราสบายใจได้หายห่วงไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเครื่องโดนน้ำจะช็อตอะไรแบบนั้นเลยนะครับต่อไปต้องบอกว่าแข็งแกร่งเกินใครครับเพราะสามารถทนแรงกระแทกได้ถึง5ตันเลยทีเดียวนะครับ5ตันนะครับฟังไม่ผิดครับแข็งแกร่งจริงๆครับแล้วถ้าเกิดโดนเจาะล่ะครับเขาทดสอบนะครับกรณีที่ถูกเจาะมันจะไม่ติดไฟครับแต่ถ้าเป็นแบตตัวอื่นนะครับบอกเลยว่าเกรี้ยงไม่บึ้มๆเลยนอกจากนั้นก็ยังมีกลไกในการป้องกันแบบคู่นะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีปล่อยแรงดันแบบแอคทีฟนะครับดูดออกซิเจนลงด้านข้างตัวเครื่องเพื่อลดความเข้มข้นขณะเกิดอัคคีภัยลดการเผาไหม้นะครับเรียกได้ว่าเซฟแล้วเซฟอีกนั่นเองอ่ะคราวนี้ครับเขามาจำลองเหตุการณ์จริงเลยนะครับเขาทดสอบให้ดูว่าถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นในห้องล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับโดยถ้าเกิดหากเราติดออปติไมเซอร์เพิ่มที่เป็นระบบและปิดชัตดาวน์นะครับก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยได้อีกครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบมากเช่นกันครับเขามีระบบตรวจจับครับถ้าเกิดโมดูลตัวไหนของเรามีปัญหานะครับเช่นแตกหักเสียหายอะไรก็ตามนะครับเราจะสามารถรู้เห็นได้ทางแอปทันทีเลยนะครับไม่ต้องปีหลังคาขึ้นไปดูข้างบนอ่ะพูดง่ายๆดูผ่านแอปได้เลยและในตัวอินเวอร์เตอร์นะครับจะมีระบบ AFCI ด้วยนะครับถ้าเกิดกระแสอาร์คขึ้นมาจะตัดกระแสที่อินเวอร์เตอร์ทันทีภายใน 0.5 วินนาทีครับโอ้รวดเร็วทันใจจริงๆเรียกได้ว่าออกมาใหม่แล้วมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรวมไปถึงความปลอดภัยที่ให้มาแบบเต็มคาราเบลเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าจะพูดถึงการติดระบบโซลาร์เซลล์ในบ้านเรือนนะครับแน่นอนครับเป้าหมายหลักก็คือลดค่าไฟในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับเพราะมันคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ้าทำให้เราใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ลดลงในแต่ละเดือนนั่นเองซึ่งช่วงแรกอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่อาจจะยังไม่ได้ประสิทธิภาพหรือว่าความปลอดภัยยังไม่ถึงก็ตามนะครับแต่ในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าการใช้เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะว่ากันว่าสามารถช่วยประหยัดค่าไฟลงได้3-4เท่าเลยทีเดียวนะคนจึงหันมาใช้กันเยอะขึ้นในช่วงนี้นะครับส่วนทางด้านระบบการทำงานของเขานะครับผมจะพูดสั้นๆให้พอเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับอันดับแรกครับเราก็ต้องมีแผงโซลาร์เซลล์ที่เห็นกันตามหลังคาบ้านเรือนนั่นแหละครับแผงนั้นจะรับพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วจ่ายไฟเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์ซึ่งเจ้าอินเวอร์เตอร์นี่แหละครับก็จะเป็นตัวกำหนดว่าจะจ่ายไฟไปที่ไหนบ้างเช่นจ่ายไฟไปชาร์จแบตเตอรี่จ่ายไฟเข้าที่บ้านเพื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือแม้แต่จ่ายให้กับชาร์จเจอร์ที่เอาไว้ชาร์จแบตรถEV นะครับอย่างเช่นจะเป็นของ Huawei นะครับเขาจะมี AI รุ่นใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Emma ซึ่ง Emma เนี่ยจะช่วยกำหนดว่าอะไรสำคัญที่สุดจะจ่ายไฟไปให้กับตรงไหนก่อนเพื่อให้มีผลการประหยัดพลังงานสูงสุดครับการทำงานง่ายๆแค่นี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยโดยเสียงจากผู้ใช้งานจริงนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เขาติดระบบโซลาร์เซลล์กันแล้วเนี่ยสามารถประหยัดค่าไฟลงได้ 50-70% เลยทีเดียวครับขึ้นอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ไฟของเราด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟในช่วงกลางวันมากกว่าช่วงเวลากลางคืนก็ช่วยประหยัดได้เยอะครับเพราะว่าเขาก็จะใช้แบตเตอรี่เต็มก่อนจะหมดวันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางหัวเว่ยได้บอกมาว่าถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมการใช้งานที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักจริงๆจะช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 90% เลยทีเดียวครับและในส่วนของแบตเตอรี่ที่ผมแนะนำไปในตอนต้นวิดีโอนี้นะครับก็คือ Huawei Luna 2000 S1 มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยคลีนๆสบายตาเรียบแต่โก้
อีกทั้งยังติดตั้งง่ายไม่ต้องต่อสายเคเบิลประหยัดเวลาลงกว่าเดิมถึง 50% ซึ่งด้านประสิทธิภาพนั้นก็ไม่ได้น้อยหน้าเช่นกันครับเพราะว่าความจุเพิ่มขึ้นจากเดิมจาก5กิโลวัตต์อาวเป็น7กิโลวัตต์อาวนะครับต่อแบตเตอรี่1โมดูลและสามารถต่อเพิ่มได้สูงสุดถึง84กิโลวัตต์อาวเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสามารถเพิ่มพลังงานสำรองได้มากกว่าโซลูชันแบตเตอรี่ทั่วไปถึง 40% เลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับเปิดตัวใหม่แบบนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอันดับแรกเลยคือ Huawei เขาเปิดให้จองลูน่า S1 ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้แล้วนะครับโดยมีให้เลือก3ขนาดด้วยกันนะครับก็คือรุ่น 6.9 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 13.8 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและ 20.7 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงครับซึ่งถ้าเกิดเราซื้อในช่วงเวลาโปรโมชั่นนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคม2567นี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับ Huawei Voucher ตามมูลค่าที่ซื้อเลยครับถ้ารุ่น Basic จะได้อยู่ที่ 14,000 บาทนะครับถ้ารุ่น Advance จะได้อยู่ที่ 28,000 บาทและรุ่นพรีเมียมจะได้อยู่ที่ 44,000 บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่ง Huawei Voucher นี้ก็สามารถเอาไว้ใช้ซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของเขาได้ตามรายละเอียดที่ผมให้ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าช่วงนี้เวลาโปรโมชั่นนั้นอยู่ที่วันที่1เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับโดยแบตเตอรี่ Huawei Luna 2000 S1 ตัวนี้จะมีกำหนดส่งมอบเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับใครจองก่อนก็ได้ก่อนนะอ๋อตรงนี้มีอะไรอยากกระซิบบอกเขาบอกว่าตัวเนี้ยจะคืนทุนภายใน7ปีนะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้รับประกัน10ปีแต่ตัวแบตเตอรี่นี้ผมขอบอกเลยนะครับว่าอายุการใช้งานนั้นเกิน15ปีแน่นอนระยะยาวใช้ยังไงก็คุ้มครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งตัวข้อมูลของแบตเตอรี่ Huawei Luna 2000 S1 หรือว่ารายละเอียดของโปรโมชั่นต่างๆลิงก์ที่ description ใต้วิดีโอของผมนี้ได้เลยนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมและตัดสินใจซื้อกันได้นะครับนี่แหละครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ผมมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเป็นอีก1ก้าวที่ยิ่งใหญ่ของวงการโซลาร์เซลล์เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดใครกำลังมองหาหรือกำลังใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่จะมองข้ามระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะตัวใหม่ล่าสุดจาก Huawei นี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆครับ Huawei Luna 2000 S1นะครับออกใหม่ล่าสุดผมว่าดีสุดในเวลานี้แล้วนะครับนะครับยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับเอาไว้ถ้าเกิดในอนาคตมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆแบบนี้ออกมาผมจะได้เอาข่าวมาบอกเพื่อนๆต่อนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ